ท่านทั้งหลายที่กำลังมาประชุมกันอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขอโอกาสกล่าวกับยุวชนทั้งหลายโดยหัวข้อว่ายุวธรรมสำหรับยุวชน เพราะส่วนมากเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยต้นๆของชีวิตซึ่งเรียกกันได้ว่ายุวชนธรรมะนี่ก็เหมือนกันก็มีเป็นระดับระดับนับตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงเบื้องปลายอีกอย่างหนึ่งขอให้ทราบว่าคำว่ายุวชนนี่มีความหมายเป็นพิเศษถ้ามันยังอ่อนอยู่ก็เรียกว่ายุวะได้ทั้งนั้นทั้งความอ่อนนี่มันมีได้หลายอย่างอ่อนโดยวัยก็ได้อ่อนโดยสติปัญญาคุณธรรมนี่ก็ได้ถ้ามันยังอ่อนอยู่แล้วก็เรียกว่ายุวะได้ทั้งนั้นอย่าได้อวดดีไปเลยน่าจะแก่หัวงอกแล้วมันก็ยังเป็นยุวชนได้ถ้ามันยังอ่อนอยู่ด้วยสติปัญญาหรือด้วยคุณธรรมขอพูดรวมๆกันไปสำหรับผู้ที่ยังอ่อนอยู่ด้วยคุณธรรมหรือสติปัญญาข้อแรกที่จะพูดก็คือขอแสดงความยินดี ในการมาของท่านทั้งหลายอย่างนี้คือมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ยังขาดอยู่เพื่อจะได้มีความรู้จะทำสิ่งที่ยังขาดอยู่หรือไม่เต็มนั่นให้มันเต็มนี่เป็นเจตนาที่ดีก็ที่ก็เป็นการมาที่ดีที่มีเหตุผลให้ยินดีต้อนรับและช่วยเท่าที่จะช่วยได้หรือตามที่จะช่วยได้อย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายทำให้สำเร็จประโยชน์คืออย่าให้เป็นมันเปล่าในการมา เดี๋ยวนี้เรามานั่งพูดกันในที่อย่างนี้มันเป็นธรรมชาตินี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมีความหมายหรือมีความสำคัญซึ่งคนโดยมากไม่สนใจเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดอย่างที่เรียกว่าเป็นเกลอกับธรรมชาติจิตใจก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าไปอยู่ในที่ที่มันเต็มไปด้วยความหลอกลวงความประดิษฐ์ประดอยให้มันไกลไปจากธรรมชาติจิตใจมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามันคล้ายจะบ้าเข้าไปแล้วอยู่ในระหว่างความฟุ่มเฟือยนี่สิ่งประดิษฐ์ประดอยไปตามอำนาจกิเลสของคนมีกิเลสพูดกันตรงๆก็อยู่ในบ้านในเมืองในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นผู้มีจิตใจไปอีกอย่างหนึ่ง
เดี๋ยวนี้เรามาอยู่กับธรรมชาติมันมีความหมายหลายอย่างธรรมะคือธรรมชาติคือกฎธรรมชาติคือหน้าที่ตามกฎธรรมชาติคือผลเกิดจากหน้าที่ตามกฎธรรมชาติเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมันก็ง่ายที่จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะพระศาสดาของทุกศาสนาก็ว่าได้จะรู้ในป่ามันเป็นอยู่ตามธรรมชาติทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องเรียกว่าประสูติกลางดินในป่าจะรู้กลางดินในป่าอยู่โดยมากก็กลางดินส่วนมากก็ในป่าสอนก็กลางดินนิพพานนิพพานนี่ก็กลางดินคอยคิดดูว่าเป็นอย่างไรในเมื่อท่านทั้งหลายสนใจจะอยู่อย่างที่เรียกว่ามีความเจริญเจริญเพื่อแข่งขันกับเทวดาเนี่ยจิตใจมันก็ต่างกันมากขอให้สนใจพอใจยินดีที่จะใกล้ชิดกับป่ากับธรรมชาตินั่นแหละ เราทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็เป็นธรรมชาติอย่าเข้าใจมันมากไปเกิดมาทั้งเนื้อทั้งตัวมีร่างกายมีจิตใจมีอะไรเหล่านี้มันก็เป็นมาตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติจะต้องรู้ความจริงของมันจัดการกับมันให้ถูกต้องมันจึงจะเจริญไปอย่างถูกต้องแล้วก็จะเป็นมนุษย์ที่เต็มมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมทั้งโดยร่างกายและโดยจิตใจ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่นึกถึงเรื่องนี้มองแต่ความอร่อยสนุกสนานซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสโดยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องของความโง่พอเกิดมาก็ถูกหลอกให้ยินดีพอใจหลงไหลในความสวยความงามความไพเราะความหอมหวนความนิ่มนวลอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ค่อยๆโง่ค่อยๆโง่คือความหลงไหลในสิ่งบำรุงบำเรอเหล่านี้แล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังโง่ก็เลยผสมโรงกับความโง่ถ้าพูดอย่างชาวบ้านมันก็คงไม่ถือว่าเป็นความโง่ร้ายกาจอะไรนักแต่ถ้าถือทางธรรมะแล้วก็มันก็เป็นความโง่ที่มันจะไปหลงในสิ่งเหล่านี้คือรูปที่สวยงามทางตาเสียงที่ไพเราะทางหูกลิ่นที่หอมหวนทางจมูกความอร่อยทางลิ้นความสัมผัสทางผิวหนังและความขับกล่อมในทางจิตใจทารกเกิดมาก็ถูกทำให้โง่ให้หลงไหลในสิ่งเหล่านี้แล้วก็หลงไหลตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ขอยืนยันว่าทุกคนยังมีความโง่ที่จะบูชาความสนุกสนานความอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังคำนี้หยาบคายมากถ้าพูดตามสำนวนศาสนาบูชาความสุขทางเนื้อหนังนะครับใช้เป็นคำที่ต่ำทรามหยาบคายสำหรับดูหมิ่นและดูถูกขอให้ทราบไว้ว่า
กิดมานี่ในความไม่รู้จริงไม่ได้ฉลาดมาแต่ในท้องต้องศึกษาเพิ่มเติมกันเรื่อยไปมีความถูกต้องมากขึ้นมีความถูกต้องมากขึ้นและความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นก็จะถูกต้องสมตามความหมายของคำว่ามนุษย์มนุษย์ซึ่งแปลว่ามีจิตใจสูงหรือเป็นเหล่าก้อของผู้ที่มีจิตใจสูงจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์เมื่อเรายังมีความรู้เรื่องนี้น้อยก็เรียกได้ยังเป็นเยาวชนแม่เดี๋ยวนี้อายุ20 30 40สุดท้ายต่อให้หัวงอกแล้วถ้ามันยังมีความรู้เรื่องนี้น้อยมันก็ยังเป็นเยาวชนอยู่นั่นแหละนั้นขอให้สนใจที่จะรู้สิ่งที่ควรจะรู้หรือมีสิ่งที่ควรจะมีใช้สิ่งที่ควรจะใช้ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนี้ให้ถึงขนาดให้เต็มขนาดเถิดการมาที่นี่ก็จะมีเหตุผลคือควรจะมาและควรจะได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับไม่เปลืองเปล่าในเรื่องเวลาในเรื่องสิ่งต่างๆที่มันจะหมดเปลืองหรือความเหน็ดเหนื่อย โดยมากไม่ค่อยจะสนใจที่จะใช้เวลาคุ้มค่ามันเป็นการถือเสียว่ามาสนุกสนานมาพักผ่อนมามีอะไรแปลกๆอย่างนี้เรียกว่ามันจะไม่คุ้มค่า ขอให้ระวังสังวรไว้ดีๆที่นี่ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวปัญหาก็คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนั่นเองยุวชนทั้งหลายอย่าอวดดีเลยยังรู้จักชีวิตน้อยนักพูดกันตรงๆอย่างนี้ดีกว่าเพิ่งเกิดมายังรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตน้อยนักยังรู้จักแต่เรื่องสนุกสนานชวนเฮฮาอย่างที่ว่ามาแล้วรู้จักชีวิตแต่เพียงในส่วนนั้นมันก็พยายามในส่วนนั้นเท่านั้นนะพูดได้ว่าที่อุตส่าห์ศึกษาเราเรียนเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษานี่มันเพื่อสิ่งนั้นมันไม่ใช่เพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ขออภัยถ้าเยาวชนคนไหนได้พยายามเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นั่นน่ะถูกแล้วถูกแล้วแต่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าเยาวชนทั้งหลายมันยังเป็นเยาวชนมันยังอ่อนต่อความคิดและสติปัญญาเกิดมาไม่รู้อะไรก็มาถูกหลอกถูกหลอนด้วยความโง่ให้หลงรักหลงพอใจในความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยหกอย่างนี้จะจำไว้ดีๆมันเป็นต้นเหตุเป็นมูลเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญคอยสนใจดีๆเถอะมันเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญ ถูกหลอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้เรามันต้องรู้เรื่องจริงหรือต้องทำกับสิ่งที่เป็นเรื่องจริงคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตคำนี้มีความหมายมากทีเดียวเด็กๆรู้นิดเดียวรู้นิดเดียวที่ในโรงเรียนสอนครูสอนชีวิตคือความไม่ตายคือความเป็นอยู่แค่นี้มันความรู้แค่หางอึ่งความรู้ของเยาวชนเอาซะมากๆความรู้มันไม่ได้หมายถึงไม่ได้รู้หมดไปถึงว่าชีวิตนั่นคืออะไรรู้แต่ว่าถ้ายังไม่ตายก็เรียกว่ามีชีวิตเท่านี้มันไม่พอนั่นแหละคือความเป็นเยาวชน
ขาให้รู้ไปขึ้นไปถึงความหมายของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมามีชีวิตแล้วไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์นอกจากใช้เป็นทาสของกิเลสของความโง่อย่างเดียว ถ้าพูดว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่คงจะไม่มีใครเชื่อยิ่งเรียนยิ่งโง่คงจะไม่มีใครเชื่อแต่เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเรียนการศึกษาในโลกนี้มันบ้าบอที่สุดยิ่งเรียนยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเรียนยิ่งทะเยอทะยานในการที่จะเป็นทาสของกิเลสอยากมีเงินใช้มากมากสนุกสนานอร่อยเท่านั้นมันจัดกันเพียงเท่านั้น การศึกษาในโลกนี่มัน เพียงแต่สอนฉลาดฉลาดสามารถฉลาดสามารถเลือกประมาณแต่ไม่มีการสอนให้ควบคุมความฉลาดให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันก็ความฉลาดไปใช้ในทางความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดปัญหามากมายท่วมโลกความเห็นแก่ตัวนี่ทำให้เกิดปัญหามากมายคอยดูให้ดีให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวแล้วคำนวณดูรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความไม่เห็นแก่ตัวถ้ารู้จักสิ่งทั้งสองนี้ดีแล้วจะรู้จักดำเนินชีวิตให้ถึงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้เดี๋ยวนี้เรายิ่งเรียนยิ่งฉลาดฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่มันยังลึกลับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ศึกษาธรรมะแล้วก็มักจะสอนกันในทางผิวเผินว่าต้องเห็นแก่ตัวสิถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ขนขวายมันไม่ต่อสู้มันไม่ดิ้นรนนั่นมันถูกนิดเดียวแต่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีทางที่จะไปไกลในทางอันตรายในทางวิกฤตการเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ผู้อื่นเพราะมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวเท่าไรมันก็กลัดกลุ้มเท่านั้นอยู่คนเดียวก็กลัดกลุ้มนอนหลับยากหวาดระแวงสงสัยอยู่ด้วยความไม่พอใจไม่อิ่มใจมันยังมีความหิวเหมือนเปรตอยู่เสมอความหิวรุนแรงที่เกินเหตุผลเขาเรียกว่าความหมายของความเป็นเปรตมันหิวเกินขนาดมันหิวไกลออกไปเกินขนาดอย่างนี้มีความเป็นเปรตซึ่งแปลว่าความหิวถ้ามันโง่ในมากๆในเรื่องใดก็ตามมันมีความเป็นสัตว์เดรัจฉานคือความโง่น่ะเป็นความหมายของสัตว์เดรัจฉานถ้ามันเป็นทุกข์ร้อนมันก็ไฟชนิดหนึ่งเข้าไปเผาลนอยู่ในจิตใจเสมอมันก็เรียกว่าสัตว์นรกนรกหมายถึงความร้อนใจเมื่อใดมีความร้อนใจเมื่อนั้นคือตกนรกอยู่ในนรกใครขยันร้อนใจคนนั้นก็คือขยันตกนรกที่มันถ้าขี้คลาดไม่กล้าอดกลั้นอดทนประพฤติตนให้ถูกต้องกลัวความลำบากบ้างกลัวความผิดมนุษย์บ้างอะไรบ้างอย่างนี้เรียกว่าความกลัวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าอสุรกายอสุระแปลว่าไม่กล้าไม่กล้าก็คือกลัวอย่างที่กลัวแม้ที่จะทำให้ดีมันก็กลัวลำบากไม่กล้าจะประพฤติธรรมะมันก็กลัวลำบากมันก็กลัวอย่างไม่รู้อะไรไม่รู้ว่ากลัวอะไรอย่างนี้มันก็เป็นความกลัวมันก็เป็นอสุรกาย
ชีวิตอย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นชีวิตที่เป็นความเสื่อมเสียทั้งนั้นแหละความร้อนใจเป็นนรกความโง่เป็นสัตว์เดรัจฉานความหิวหิวอย่างวิมานในอากาศอยู่เรื่อยไปนี่ก็เป็นเปรตความไม่กล้าบากบั่นกระทำให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปก็เป็นอสุรกายเคยทดสอบจิตใจของตนเองดูหรือเปล่าว่ามันยังมีมากแต่สิ่งชนิดนี้ไม่มีความสงบไม่มีความสะอาดไม่มีความเยือกเย็นไม่มีความเป็นอิสระแก่กิเลสนะขอให้คิดดูดีๆอย่างนี้เรียกว่าชีวิตนี้ยังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์ยังจะต้องพัฒนากันอีกมากทีเดียวขอให้ใครครวญเถิดจะเรียกว่าธรรมชาติเป็นเจ้าของเรื่องก็ได้จะเรียกว่าพระเป็นเจ้าเป็นเจ้าของเรื่องก็ได้สร้างมนุษย์มาทำไมสร้างมนุษย์มาให้ทนทุกข์ทรมานหรือว่าสร้างมาให้เพื่อมีความสงบสุขอยู่รอดและเยือกเย็นจะไปนึกเอาเองไปนึกดูเอาเองว่าควรจะถือว่าธรรมชาติสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรถ้าพบความจริงข้อนี้แล้วจะมีประโยชน์มากคือรู้ว่าชีวิตนี้ธรรมชาติสร้างมาสำหรับการพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปถึงที่สุดราวกับว่าเขาให้เมล็ดพืชมาแค่นั้นแหละเอามาปลูกให้ดีให้งอกงามเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบเป็นลูกเป็นอะไรต่างๆถึงที่สุดอย่างนี้ถ้าไม่พัฒนาเหมือนกับเมล็ดพืชที่ไม่ได้ปลูกมันก็เป็นหมันแหละ มันก็จะต้องตายอย่างไม่มีค่าไม่มีความหมาย ดังนั้นขอให้ถือว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้เพราะธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้พัฒนาตามกฎเกณฑ์แห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติเกิดขึ้นมาก็มีแต่การพัฒนาเรื่อยไปอย่างที่เรียนมาในความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องชีววิทยาอะไรต่างๆนี่พอจะเชื่อถือได้ว่ามันมีแต่การพัฒนามันไม่หยุดนิ่งมันมีแต่การพัฒนาท่านต้องพัฒนาให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปเพื่อผลที่ควรจะต้องการแต่ที่มันแน่นอนก็คือมันพัฒนาได้และมันต้องพัฒนาถ้าอย่างนั้นมันเป็นมันเปล่าหรือจะถือว่าชีวิตนี้มันเหมือนต้นทุนหรือเดิมพันที่จะมาใช้ลงทุนเพื่อหากำไรต่อไปแต่ไม่ใช่กำไรอย่างโง่โง่ของคนโง่โง่ที่มันพูดว่ากำไรชีวิตคือได้เล่นหัวสนุกสนานโดยไม่ต้องลงทุนเรื่องกามารมณ์โดยเฉพาะถ้าได้เปรียบได้สะดวกอะไรก็ถือว่าเป็นกำไรแห่งชีวิตนั่นเป็นกำไรชีวิตของคนโง่ถ้าเป็นอริยชนอริยชนหรือเป็นพระอริยเจ้าเขาไม่ถือว่านั่นเป็นกำไรถือว่าเป็นความผิดพลาดหรือทำผิดเสียหายโดยซ้ำไปต่อเมื่อได้ความรู้ความฉลาดแล้วก็ได้มีการกระทําที่ถูกต้องมีความสงบเย็นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มีความเบาไม่หนักอึ้ง
มีอิสระเป็นเสรีในการที่จะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสนุ่นจึงจะเรียกว่ามีกำไรมันเป็นไปในทางที่คนโดยมากเกลียดอยากจะพูดกับทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่คงจะเกลียดสิ่งที่เรียกว่านิพพานกันทั้งนั้นแหละถ้าได้ยินคำสอนว่านิพพานคือตายบ้างนิพพานคือไม่มีกามารมณ์บ้างอะไรบ้างก็เกลียดนิพพานอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะชอบ ผลแห่งการพัฒนาที่ถูกต้องคือเป็นชีวิตที่อิสระเนื้อกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสมีความสะอาดสว่างสงบ แต่เธอใครจะเข้าใจว่าอย่างไรธรรมชาติยังตายตัวอยู่นั่นแหละมันเปลี่ยนไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ต้องเกิดผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็จะเกิดผลอย่างนี้เมื่อยังโง่อยู่ทำไปอย่างโง่โง่มันก็ต้องเกิดผลสมน้ำหน้าของคนโง่ฮะสมกับการกระทำเสมอไปอย่างนี้มันก็เสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆถ้าอย่างไรรีบฉลาดกันเถิดรีบฉลาดให้ทันกับเวลากันเถิดจะได้พัฒนาชีวิตนี้ให้ได้รับผลทันแก่เวลาเอาเพียงว่าก่อนแต่จะตายนี่ก็ให้ได้รับผลมากๆที่น่าพอใจน่าชื่นใจกันก็แล้วกันชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นเจ้าของชีวิตนั่นจงสนใจในการที่จะพัฒนามันให้ถูกต้องมิฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับขออภัยสัตว์เดรัจฉานความโง่ความบรมโง่เป็นเครื่องหมายของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีความคิดเรื่องนี้ไม่มีความคิดที่จะพัฒนาชีวิตเพราะมันคิดไม่เป็นแต่มนุษย์คิดเป็นมนุษย์จะต้องมีความคิดเรื่องพัฒนาชีวิตให้ขึ้นไปจนถึงสุดยอดที่จะทำได้ให้ถึงยอดของมนุษย์ที่เรียกว่าอริยชนอริยชนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นลำดับสูงขึ้นไปจะสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์อยู่เนื้อความทุกข์เนื้อความสุขไปซ้ำไปยิ่งพูดจะยิ่งไม่เข้าใจนะว่าสุดยอดของสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือชีวิตที่อยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์ลองคิดดูให้ดีสังเกตดูให้ดีเมื่อเราดีใจจิตก็วุ่นวายไปแบบหนึ่งไม่ใช่ความสงบเมื่อเราเสียใจก็วุ่นวายไปอีกแบบหนึ่งทนยากแต่วุ่นวายในกันทั้งนั้นน่ะดีใจก็วุ่นวายเสียใจก็วุ่นวาย เป็นสิ่งที่ต้องทนทั้งนั้นแต่อย่างหนึ่งมันทนง่ายเรียกว่าความสุขอย่างหนึ่งมันทนยากเรียกว่าความทุกข์แต่สิ่งที่วุ่นวายต้องทนทั้งนั้นความสงบที่แท้จริงอยู่เมื่อไม่ดีใจไม่เสียใจเคยฟังดูให้ดีๆเมื่อใดไม่มีความรู้สึกดีใจไม่มีความรู้สึกเสียใจเวลานั้นสบายที่สุดดีใจมากไปกว่าเนื้อเต้นกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับได้อะไรสมใจอยากมันก็มีความตื่นเต้นถึงขนาดนั้นเมื่อเสียใจมันก็ตรงกันข้ามมันก็เป็นความวุ่นวายทั้งนั้นตามหลักธรรมะความสงบแท้จริงสูงสุดที่จะเรียกกันว่านิพพานนิพพานนั่นแหละคืออยู่เหนือความดีใจและความเสียใจถ้าเรียกว่านิพพานนิพพานเดี๋ยวก็จะเกลียดกลัวไม่อยากฟังกันเสียอีกก็ได้ต้องจะใช้คำว่าความสุขที่มันถูกต้องที่แท้จริงตามกฎของธรรมชาตินั่น มันก็เป็นความสงบอยู่เนื้อการปรุงแต่งเหล่านี้คือดีใจหรือเสียใจนี่เรียกว่าการปรุงแต่งหัวเราะก็เหนื่อยร้องไห้ก็เหนื่อยไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้นั่นคือความสงบ
ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้แต่คนโง่มันก็พอใจร้องไห้มันก็สบายดีเหมือนกันร้องไห้ประชดก็ยิ่งสบายใหญ่หัวเราะก็สบายดีเหมือนกันไม่ต้องการความปกติที่นี่เรียกว่ามันยังโง่อยู่ต่อธรรมชาติไม่อยู่เหนืออิทธิพลของการปรุงแต่งให้หัวเราะหรือให้ร้องไห้ พูดอย่างนักศึกษาหน่อยก็อยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบ ไม่เป็นโพซิทีฟไม่เป็นเนกาทีฟนั่นแหละคือความสงบสุขแต่เรามันกำลังบ้าโพสิทีฟอยากดีอยากสวยอยากรวยอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังบ้าโพสิทีฟกันทั้งโลกก็ว่าได้ที่มันเบียดเบียนกันกระทั่งว่าทำสงครามจะล้างกันทั้งโลกนี่ก็เพราะมันบ้าสิ่งที่เรียกว่าโพสิทีฟคือความอร่อยสนุกสนานพอใจกูจะครองโลกเสียคนเดียวจะเอาทั้งหมดมาบำรุงบำเรอกูเนี่ยคนบ้าโพสิทีฟมันเป็นอย่างนี้สงครามมันจะเกิดในโลกตลอดกาลเพราะว่าความหวังของคนบ้าเนี่ยมันเป็นบ้าในฝ่ายโพสิทีฟในทางฝ่ายเนกาทีฟนั่นก็เหมือนกันแหละมันก็บ้าไปกลัวให้ลำบากให้เป็นทุกข์มันโง่มันจึงเกิดความกลัวไม่ต้องเกิดความกลัวแก้ไขไปตามที่ควรจะแก้ไขโดยไม่ต้องกลัวสมมติว่าเสือมาก็ไม่ต้องกลัวจะวิ่งก็ไม่ต้องกลัวจะขึ้นต้นไม้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะถ้ากลัวมันจะวิ่งไม่รอดวิ่งไม่ไหวจะขึ้นต้นไม้ไม่ไหวถ้ามันกลัวไม่กลัวดีกว่าเดี๋ยวนี้ยังชอบเอามาเป็นอารมณ์เป็นความทุกข์เป็นความทรมานใจก็ชอบเอามาเป็นอารมณ์มันเป็นโรคฮิสทีเรียตลอดกาลคนชนิดนี้มันหลงทั้งในบวกไปหลงทั้งลบมันขอให้รู้เถอะว่ามันยังไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือไม่ต้องเป็นบวกไม่ต้องเป็นลบแต่ว่าอยู่เหนือความเป็นบวกความเป็นลบโดยประการทั้งปวงไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ร้องไห้ไม่หัวเราะไม่ตื่นเต้นในสิ่งใดๆเห็นเป็นของธรรมดาอย่างนั่นเองแล้วก็ไม่เศร้าใจไม่เสียใจไม่สลดสังเวชในเมื่ออะไรมันวิบัติเป็นไปก็ไม่ต้องร้องไห้อย่างนี้ที่มันเนื้อสุขเนื้อทุกข์กระทั่งเนื้อบุญเนื้อบาปโดยประการทั้งปวงนี่เป็นนิพพานเนื้อสิ่งที่เป็นคู่ไม่มาเบียดเบียนจิตใจให้เดือดร้อนได้เนื้อแพ้เนื้อชนะในบ่อนนักกีฬาทั้งหลายมันก็มีการแพ้การชนะที่มีความขึ้นลงแห่งจิตใจตามประสาคนบ้าทันทีนั่นหาความสงบสุขไม่ได้ที่ยังล้มในเรื่องแพ้ในเรื่องชนะกันอยู่มันต้องไม่แพ้ไม่ชนะนี่คือสิ่งที่เป็นคู่ทุกคู่ที่ทำให้จิตใจยินดียินร้ายทุกคู่ไม่ครอบงำจิตใจของเราไม่เอาเปรียบไม่เสียเปรียบไม่ชนะและไม่แพ้ มีความปกติอยู่เสมอนั่นเป็นยอดสุดของมนุษย์เป็นพระอรหันต์อยู่กับนิพพานเดี๋ยวนี้ยังถึงขนาดนั้นไม่ได้ก็ขอเอาขนาดที่เรียกว่าปกติตามสมควรมีความเยือกเย็นตามสมควรไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ให้มันเหนื่อยมีอะไรที่จะต้องทำก็ทำไปมีความสุขชนิดที่สงบเย็นอย่ามีความสุขชนิดที่ร้อนความสุขเย็นขอสะกดความสุขร้อนกอสะกดคือความเผาลนของกิเลสร้อนไปโดยอำนาจของกิเลสหรือความโง่ระบุโดยตรงก็คือกามารม
ที่คนธรรมดาบูชาหลงไหลกันนักเรื่องกามารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องพิเศษที่สุดเป็นค่าจ้างสำหรับคนโง่ให้ทำการสืบพันธุ์ยาวกามารมณ์ไปเป็นเรื่องเดียวกับการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์เพื่อมีทายาทสืบสกุลสืบชีวิตต่อไปกามารมณ์เพื่อความอเด็ดอร่อยสนุกสนานบ้าคลั่งด้วยความหลงคนละเรื่องถ้าไม่มีกามารมณ์คนมันไม่สืบพันธุ์มันโกหกที่เรียกว่าจะแต่งงานเพื่อการสืบพันธุ์มันแต่งงานเพื่อกามารมณ์นั่นแหละเข้ามาป้ายไว้ข้างหน้ามันหลอกมาจ้างให้มันทำการสืบพันธุ์นี่อย่าลงก้นของไอ้ธรรมชาติแยกกามารมณ์ออกจากการสืบพันธุ์ถ้าจะมีการสืบพันธุ์ก็ขอให้บริสุทธิ์พระอริยเจ้าก็มีชั้นต้นๆนะก็ยังมีการสืบพันธุ์พระโสดาบันยังครองเรือนยังมีลูกมีหลานแต่ไม่รับจ้างธรรมชาติด้วยกามารมณ์นี่ทีนี้เรามันเป็นทาสของกามารมณ์แม้จะเหนื่อยแม้จะสกปรกแม้จะแพงแม้จะใช้กำลังงานมากสัตว์เดรัจฉานจะทำเป็นได้ผลบ้าวูบเดียวถ้ามันกามารมณ์ล้วนๆได้ผลบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวแต่ก็ยังสามารถหลอกคนให้บูชากามารมณ์ได้ถ้าศึกษาเล่าเรียนหางานหาเงินหาอะไรก็อย่าหาเพื่อกามารมณ์เลยมันโง่เกินไปเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าจะมีการสืบพันธุ์ก็ไม่ต้องรับจ้างโดยกามารมณ์หรือว่าถ้ามีกามารมณ์ก็มาเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันแค่นี้เองกูไม่หลงกับมึงเลยนะจึงจะเรียกว่ามีความรู้ที่ถูกต้องในการที่จะมีชีวิตอย่างที่เป็นมนุษย์ที่เยือกเย็นกลัวจะหลงกามารมณ์บูชากามารมณ์มาศึกษาเล่าเรียนหาเงินให้มากหาฐานะให้ดีจะได้เสวยกามารมณ์อย่างสูงสุดแทนกับเทวดาอาจจะคิดว่าฉลาดที่ถูกต้องก็ตามใจแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้คือรับจ้างธรรมชาติที่เอาของล่อมาให้ทำงานชนิดที่ธรรมดามันไม่อยากทำการสืบพันธุ์มีลูกมีล้านมีอะไรเหล่านี้มันลำบากมันยุ่งยากมันเหน็ดเหนื่อยมันเจ็บปวดไม่มีใครอยากทำมันพูดได้ว่าถ้าไม่มีกามารมณ์มาล่อหลอกแล้วคนธรรมดาจะไม่ทำการสืบพันธุ์เดี๋ยวนี้เราจะไม่เป็นลูกจ้างหรือไม่กินเหยื่อของความหลอกลวงเหล่านั้นจะเคลียร์กามารมณ์ไปไว้เป็นชนิดหนึ่งมันมีอยู่ในโลกนี้จะชิมดูเล่นก็ได้หรือบางทีมันก็ระงับความบ้าชั่วคราวอย่าให้มันเหลือกำลังนักก็ได้ก็มีแค่นั้นเพราะนั้นขอให้การศึกษาทำให้เกิดแสงสว่างรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ขอให้รู้ไว้ว่ากามารมณ์ไอ้กามารมณ์นั่นที่มันทำให้คุณทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์จะมีกำลังมากในทางการแสวงหากามารมณ์เห็นแก่ตัวแล้วก็คือความเลวร้ายทุกอย่างทุกชนิดนอนก็ไม่หลับเป็นบ้าและฆ่าตัวตายนั่นนะเพราะความเห็นแก่ตัวพูดแล้วคงจะไม่มีใครเชื่อเห็นแก่ตัวทำไมจะต้องฆ่าตัวตายความเห็นแก่ตัวมันโง่มันหลงทางมันเห็นแก่ตัวอย่างโง่เขลาความเห็นแก่ตัวมันหลงทางมันฆ่าตัวก็ตัวเองตายก็ได้เป็นบ้าไปเลยก็ได้นักฆ่ามันฆ่าพ่อฆ่าแม่ผู้มีพระคุณอย่างสูงก็ได้เพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันเบียดเบียนอย่างถึงขนาดนี้อยู่คนเดียวก็เป็นบ้าอยู่คนเดียวไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเดือดร้อนกันทั้งโลกเนี่ยเพราะความเห็นแก่ตัวโลกนี้กำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวยิ่งเรียนยิ่งฉลาดแต่เอาความฉลาดไปใช้ไปความเห็นแก่ตัวมันจึงได้รบกันไม่มีที่สิ้นสุด
พวกนายทุนก็เห็นแก่ตัวพวกชนมาชีพก็เห็นแก่ตัวนอกนั่นก็เห็นแก่ตัวมันก็เป็นเรื่องทะเลาะกันทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมแย่งชิงกันต่อสู้กันเดี๋ยวนี้มันก็จะแย่งกันครองโลกระหว่างชนสองพวกนี้แล้วโลกมันจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองเนี่ยคอยดูไว้เถิดว่าโลกมันจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวของคนในโลกยิ่งบูชากามารมณ์จะยิ่งเห็นแก่ตัวไปตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ยิ่งขึ้นไปมันคิดที่จะเอาเปรียบมันคิดที่จะทำลายคู่แข่งขันแย่งชิงมันเห็นแก่ตัวมันก็ทำทุกอย่างเพื่อความเห็นแก่ตัวมันเลือกผู้แทนมันก็เห็นแก่ตัวมันได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวมันก็ไปเป็นสภาแห่งผู้เห็นแก่ตัวมันก็ฟัดกันไปมันฟัดกันมาไม่มีความสิ้นสุดนี่เพราะความเห็นแก่ตัวขอให้เราทุกคนมองดูให้เห็นอนุภาพอันเลวร้ายของความเห็นแก่ตัวเห็นอนุภาพแห่งความถูกต้องของความไม่เห็นแก่ตัวจึงพยายามที่จะควบคุมความเห็นแก่ตัวแล้วจะไม่ทำอะไรผิดจะไม่คดโกงในการเรียนจะไม่คดโกงในการสอบไล่จะไม่คดโกงในการเล่นกินลาจะไม่คดโกงทุกอย่างในเรื่องกันเกี่ยวกับชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้มันประกอบอยู่ด้วยการศึกษาการทำงานการแสวงหาการเก็บหอมรอมริบไว้ใช้แล้วก็ใช้มันเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนแยกออกไปเป็นหลายสิบขั้นตอนก็ได้ทุกขั้นตอนต้องถูกต้องทุกขั้นตอนต้องถูกต้องต้องไม่ผิดพลาดต้องไม่โง่เป็นการเผาลนตัวเองเนี่ยชีวิตจึงจะถูกต้องชีวิตนี้จึงจะเยือกเย็นจะกล่าวได้ว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะว่ามีชีวิตที่ถูกต้องต้องแล้วเป็นนั้นว่าเราจะมีความแน่ใจในการที่จะถือเป็นหลักว่าชีวิตนี้พัฒนาได้ตามที่ต้องการเอาไปทางไหนก็ได้เราต้องพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องควรพัฒนาต้องพัฒนาให้ดีที่สุดก่อนตายจะได้ชื่อว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาจะได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสของกิเลสของอวิชชาของความโง่เห็นตรงกันข้ามไปหมดเพราะว่ามันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองเราเกิดมาชีวิตนี้ต้องโง่ก่อนเสมอนี่ช่วยจำไว้เถอะว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องโง่ก่อนเสมอเพราะว่าอยู่ในท้องมันไม่ได้เล่าเรียนศึกษามันไม่ได้ฉลาดพอคลอดออกมาก็มีแต่ถูกแวดล้อมให้พอใจให้ยินดีในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจแล้วก็ดุร้ายขัดเคืองทำอันตรายแก่สิ่งที่มาทำความไม่พอใจพอเกิดมาเขาก็แวดล้อมขับกล่อมด้วยไอ้ของอะไรสวยงามมาแขวนให้ดูรอบเปล่ขับกล่อมด้วยเสียงไพเราะประคบประงมอย่างนิ่มนวลตลอดเวลาให้มันสบาย ทารกนั่นก็หลงไหลในความสบายนี่มันก็คือโง่ ไม่ได้รู้ตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรอยากได้อะไรพ่อแม่ก็หาให้ทั้งนั้นไพ่ก็ช่วยทำให้โง่มันอยากจะได้ของแพงๆของเล่นแพงๆก็ซื้อให้ไม่ได้บอกว่านี่มันมีไว้สำหรับทำให้เราโง่มันก็โง่ไปในทางจะเอาจะได้จะยึดครองจะหลงไหลนี่ไปทางบวกไปในทางลบนั่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ก็มีคนทำให้ช่วยทำให้โกรธมากขึ้นจนทารกน้อยๆเดินไปชนเสาเจ็บมันร้องพ
พี่เลี้ยงหรือพ่อแม่ก็ช่วยตีเสาช่วยตีเสาเออมันทำมึงเจ็บกูช่วยตีให้มันหายเจ็บเนี่ยคือทำให้มันโง่มากขึ้นนี่ในทางลบมันก็ถูกส่งเสริมไปอย่างนี้ให้โกรธมากขึ้นให้เกลียดมากขึ้นหรือบางทีก็สอนให้กลัวสิ่งที่ไม่ต้องกลัวกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวอะไรไปอย่างที่ทำให้มันโง่จริงหรือไม่จริงเพราะว่าเกิดมาแล้วก็ถูกทำให้โง่ถูกแวดล้อมให้โง่จนกว่าจะมีความทุกข์มากมายแล้วจึงค่อยอยากจะฉลาดจึงค่อยๆฉลาดมาทีหลังชีวิตนี้มันจึงตั้งต้นด้วยความโง่ตั้งแต่แรกคลอดออกมา กว่าจะรู้เรื่องนี้ก็เข้าไปมากทีเดียวนั่นสิ่งที่เรียกว่ายุวชนยุวชนก็ต้องพูดว่าต้องกล่าวว่าชีวิตในระดับที่ยังโง่อยู่ยุวะยุวะแปลว่าอ่อนภาละภาละนี่ก็แปลว่าอ่อนภาษาบาลีคำว่าภาละภาละนี่แปลว่าอ่อนไม่ได้แปลว่าพานเกเรโดยตรงเหมือนที่เราเข้าใจแล้วไปดูภาษาบาลีภาละใช้เป็นชื่อเด็กอ่อนทารกเพิ่งเกิดเพิ่งคลอดเรียกว่าอ่อนยังอ่อนอยู่อ่อนอยู่ทางร่างกายอ่อนอยู่ทางจิตใจ มันต้องพัฒนาให้กล้าแข็ง นี่เราจะต้องพัฒนาจากความอ่อนนี่มันเป็นความกล้าแข็งถูกต้องขึ้นมาอ่อนด้วยสติปัญญาก็จะต้องทำให้กล้าแข็งขึ้นมาฉันขอให้รับเอาระบบพัฒนาระบบพัฒนาไปโดยสมัครใจระบบที่จะพัฒนาชีวิตให้มันถูกต้องให้มันถึงที่สุดนั้นรับเอาไปอย่างยินดีปรีดาปราโมทสิ่งนี้ขอเรียกตามภาษาพระศาสนาว่าธรรมะพระธรรมพระธรรมเจ้าอะไรก็ตามบาลีเรียกว่าธรรมะธมมหสันสกฤตเรียกว่าธรรมะมีตัวรอเข้ามาแทรกภาษาไทยเรียกตามนั้นว่าพระธรรมให้สูงสุดขึ้นไปก็เรียกว่าพระธรรมเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่จะพัฒนาชีวิตจากความอ่อนความโง่ความหลับเนี่ยให้มันตื่นขึ้นให้มันเจริญงอกงามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เดี๋ยวนี้ก็จะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดจำเป็นที่สุดจะเห็นธรรมะเป็นสิ่งคึกคักอยู่ตามวัดตามว่าของผู้บวชผู้เรียนไม่มาอยู่กับเราในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนั่นคือความโง่ตอนท้ายตอนหลังสุดไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรปราศจากธรรมะแล้วจะมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ธรรมะนี่เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดที่ท่านทั้งหลายจะต้องมีจะได้พัฒนายุวชนนี่ให้กลายเป็นผู้ที่มีความสูงมีความเต็มมีความเจริญรุ่งเรืองของความเป็นมนุษย์ในโรงเรียนสอนกันอย่างเคล้าๆโดยไม่รู้ว่าตามกันมาแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้สอนเด็กๆก็ธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเรียกว่ามันพูดหลับตาพูดมันไม่รู้เรื่องนี้คำว่าธรรมะนี่เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนู่นในประเทศอินเดียที่เป็นเจ้าของภาษานี่เขาพูดคำธรรมะกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนู่นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดก็ใช้คำนี้ และในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นที่เป็นคู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้านั้นก็ใช้คำนี้นั่นชาวอินเดียสมัยนู้นสมัยพุทธกาลถึงถามว่าท่านชอบใจธรรมะของใครชอบใจธรรมะของพระสมณโคดมหรือชอบใจธรรมะของนี่คันธนาธบุตรสัญชยะเวรัตถบุตรต่างๆ
ต่างชื่อต่างตั้ง6คณะที่มีคู่แข่งขันกันในอินเดียน่ะก็ใช่ก็ธรรมะธรรมะทั้งนั้น มันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะมันเป็นของกลางธรรมะธรรมะนี่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มลืมหูลืมตาจากความเป็นป่าเถื่อน ถือได้ว่ามนุษย์คนแรกอ่ะมันได้สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือหน้าที่ที่ทำแล้วเกิดความรอดคนนั้นมันเรียกชื่อสิ่งนี้ว่าธรรมะธรรมะธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ไม่ให้ตายทรงไว้ไม่ให้เป็นทุกข์ทรงไว้ไม่ให้ตกต่ำลงไปคำว่าธรรมะธรรมะนี่แปลว่าสิ่งที่จะทรงไว้ให้รอดชีวิตให้อยู่ได้ให้เจริญมันเป็นภาษาอินเดียสมัยนู้นถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือคำว่าหน้าที่หน้าที่หน้าที่คำว่าหน้าที่ก็มีความหมายเดียวกันนะหน้าที่นี่ทำเถิดจะทรงไว้ไม่ให้พลัดตกลงไปสู่ความตายไม่ให้สู่ความทุกข์ลองไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายแน่ชีวิตนี่คือหน้าที่หรืออยู่ได้หน้าที่หรือเป็นตัวหน้าที่ซะเองหน้าที่หน้าที่ทรงชีวิตไว้ไม่ให้แตกทำลายและไม่ให้เป็นทุกข์พอไม่มีหน้าที่มันก็คือตายคนก็ตายสัตว์ก็ตายแม้ต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ตายถ้าไม่ทำหน้าที่ ศึกษาชีววิทยากันมาทั้งทีอย่าให้เป็นหมันว่าชีวิตมันอยู่ในหน้าที่หน้าที่ของร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายหน้าที่ของจิตใจก็ทำหน้าที่ของจิตใจของมือของเท้าของไออวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะภายในตับปอดไส้พุงก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ทุกส่วนทำหน้าที่เซลล์ทุกเซลล์ในชีวิตมันจะมีเท่าไรมันก็ต้องทำหน้าที่ทุกเซลล์ทำหน้าที่ชีวิตอยู่ได้พอเซลล์ไม่ทำหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวนี่ชีวิตมันอยู่ได้ด้วยหน้าที่ หน้าที่หน้าที่นั่นแหละเรียกเป็นภาษาไทยถ้าเรียกเป็นภาษาอินเดียยุคโบราณโน้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะคำนี้โดยความหมายของศัพท์รูทของคำนั่นก็แปลว่าทรงไหว้ทรงไหว้ยกขึ้นว่ามันรอดอยู่ได้ด้วยหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ก็ตายคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้ต้นไม้ก็ตายบรรดาสิ่งที่มีชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยเซลล์ที่มีชีวิตแล้วมันต้องทำหน้าที่พอหยุดทำหน้าที่มันก็ต้องตายท่านรู้จักว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่นั่นคือการกระทำที่ถูกต้องแก่ความรอดขอร้องขอวิงวอนท่านทั้งหลายช่วยจำช่วยจำว่าธรรมะนั่นไม่ใช่เพียงแต่ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่ามาแล้วธรรมะนั่นคือระบบของการกระทำที่ถูกต้องแก่ความรอดบทนิยามว่าอย่างนี้ธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่แปลว่าธรรมะจะเป็นคำไหนก็ได้มีบทนิยามว่าระบบแห่งการกระทำเพื่อความถูกต้องแก่ความรอดถ้าไม่ถูกต้องมันก็ไม่รอดถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่เรียกว่าธรรมะต้องเรียกว่าอธรรมถ้าจะเรียกว่าธรรมก็ธรรมะฝ่ายผิดธรรมะฝ่ายดำธรรมะฝ่ายโง่เป็นอกุศลไปถ้าเรียกภาษาธรรมดาก็ต้องเรียกว่าอธรรมเพราะมันไม่ถูกต้องแก่ความรอดธรรมะคือระบบแห่งการกระทำเพื่อถูกต้องแก่ความรอดความรอดนี่ก็เป็นทุกชนิดรอดทางกายคือไม่ตายรอดทางจิตคือไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เท่ากับตายเพราะมันไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์แล้วตายจะดีกว่า การมีความทุกข์ก็มีค่าเท่ากับความตาย
ในทางจิตใจถ้ามีความรอดก็ค่อยรอดทั้งทางกายและทางจิตใจธรรมะนั่นแหละหน้าที่นั่นแหละคือระบบแห่งการกระทำเพื่อความถูกต้องของความรอดต้องใช้คำว่าระบบเพราะมันไม่ได้ทำเพียงสิ่งเดียวอย่างเดียวมันต้องทำเป็นระบบครบถ้วนแห่งความถูกต้องจึงจะเกิดความรอดที่ว่าเราอยู่ได้ด้วยธรรมะแท้ๆเราก็ไม่ขอบคุณเรากับเนรคุณเห็นเป็นสิ่งคือฆ่าไปเสียอีกเป็นความถูกต้องที่สุดฉลาดที่สุดที่ทำให้ชีวิตนี้มันรอดอยู่ได้ขอให้บูชาสิ่งนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านชงนในข้อที่ว่าต่อไปนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่จะเคารพอะไรเหตุการณ์อย่างนี้บันทึกไว้ในพระบาลีในที่สุดท่านตกลงพระทัยว่าเคารพธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีหน้าที่พบสิ่งสูงสุดคือความดับทุกข์ท่านพบแล้วก็มีหน้าที่สอนคนทั้งหลายทั่วไปให้ได้รับประโยชน์หน้าที่ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านก็บูชาหน้าที่สูงสุดคือบูชาธรรมะหรือหน้าที่แต่พวกเราที่เคารพบูชาพระพุทธเจ้านี่ไม่ค่อยจะเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพไม่เคารพหน้าที่อย่างที่พระพุทธเจ้าเคารพมีคนเป็นอันมากคดโกงหน้าที่บิดพลิ้วหน้าที่เข้าบทหน้าที่อย่างที่เห็นกันอยู่ในสมุดเวลาทำงานนั้นแหละไปเปิดดู มันเคารพกิเลสมันไม่เคารพธรรมะคือหน้าที่มันไม่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพนี่ขอให้เราเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือเคารพธรรมะเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่นั่นคือการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องแก่ความรอดการทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมก็ธรรมะกับหน้าที่นี่เป็นคำเดียวกันถ้าปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติหน้าที่ถ้าปฏิบัติหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมะเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจกันถึงขนาดนี้กลับมีหลักตามอำนาจของกิเลสว่าไม่ต้องทำหน้าที่ได้รับประโยชน์มากๆเลยดีบางคนจึงไม่ค่อยทำหน้าที่แต่เรียกร้องสิทธิจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้เรียกร้องสิทธิมากกว่าที่ตัวเองจะทำหน้าที่นี่มันคนขี้ช่อมันคนขี้โกงมันคนอันธพาลมันไม่ทำหน้าที่ถูกต้องเพียงพอแล้วจึงจะเรียกร้องสิทธิเพราะเราอย่าได้เป็นคนอย่างนั้นเลยจงทำหน้าที่ให้มากๆเขาไว้เรามีสิทธิที่จะเรียกร้องสิทธิก็ยาวสิทธิมาใช้แค่คนเดียวไปใช้เพื่อประโยชน์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นบ้างนี่ก็จะสมบูรณ์เราทำหน้าที่ช่วยทั้งตนเองช่วยทั้งผู้อื่นก็มีส่วนที่จะมีความสงบสุขเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมขอให้รู้จักเคารพธรรมะธรรมะคือหน้าที่แปลไปทีก่อนการกระทำที่ถูกต้องแก่ความรอดคอยมีธรรมะทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีบางคนอาจจะเกินนี่บ้าแล้วใครจะทำไหวมีธรรมะทุกกระเบียดนิ้วและทุกวินาทีมันทำไหวคอยสนใจทำให้เกิดความถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วและทุกวินาทีถ้ามันบูชาธรรมะเคารพธรรมะจริงมันทำได้เดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักธรรมะนี่กิเลสมันยึดครองจิตใจเรื่อยไปมันดึงไปในการเอาเปรียบไม่ต้องทำหน้าที่แต่จะเรียกร้องสิทธิมันมีอยู่แต่อย่างนี้ ถูกสอนมาให้โง่มาตั้งแต่เล็กพอเกิดมาบิดามารดาก็ให้เงินให้ของให้ความสบายใจก็ไม่ต้องทำหน้าที่อะไรนิสัยสันดานก็มาซะอย่างนั้นถ้าได้อบรมกันมาถูกต้องให้มันทำงานทำหน้าที่ให้มากที่สุดมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็จะดี
ถ้าว่าตระกูลไหนบ้านเรือนไหนอบรมลูกเล็กๆให้ทำหน้าที่ทำหน้าที่มากที่สุดเท่าที่ทำได้มาแต่เล็กตระกูลนั้นดีมีบุญน่านับถือคือไม่สอนเด็กให้โง่ถ้ามีแต่ตามใจมาแต่อ้อนแต่ออกนั่นตระกูลนั้นโชคร้ายทำให้โง่ให้เด็กๆมันโง่แล้วมันก็จะโง่ตลอดชีวิตนี่คอยเราบูชาหน้าที่บูชาหน้าที่อย่าได้บกพร่องในหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะอยู่ที่ตัวการกระทำหน้าที่ไม่กระทำหน้าที่ไม่มีธรรมะในโบสถ์บางโบสถ์นะขอยกตัวอย่างมีแต่สั่นเสียมซีมีแต่อ้อนวอนพิธีรีตองอ้อนวอนในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะสักขี้เล็บในโบสถ์นะจะไปมีอยู่กลางทุ่งนาที่ชาวนาไถนาเงือไหลอยู่กลางแดดมันทำหน้าที่ธรรมะไปมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวชาวนาที่ไถนาอยู่กลางแดดเงือท่วมตัวนั่นก็มีธรรมะถ้าโบสถ์ไหนมันทำหน้าที่ให้คนรู้ธรรมะฉลาดปฏิบัติธรรมะโบสถ์นั่นก็มีธรรมะถ้าโบสถ์ที่มีแต่สันเซียมซีแล้วก็ไม่มีธรรมะเลยไปดูว่าโบสถ์ไหนมีแต่สันเซียมซีหาดูได้ในประเทศไทยแต่อย่าขออย่าออกชื่อเลยมันไม่ดี มันจะต้องมีการกระทำที่ถูกต้องแก่ความรอดจึงจะเรียกว่ามีธรรมะจะบวชจะเรียนก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะทำให้มันมีธรรมะยิ่งขึ้นไปอยู่ที่บ้านก็ทำได้ผู้หญิงก็ไม่ต้องน้อยใจว่าบวชไม่ได้แม่บวชไม่ได้บวชก็มีธรรมะได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้ในพระบาลีก็มีปรากฏอยู่พระอรหันต์ที่เป็นผู้หญิงก็มีแย่ไปมันค่อยมีธรรมะปฏิบัติธรรมะถูกต้องแก่ความรอดตั้งต้นแต่ต้นจนปลายให้ทำหน้าที่ถูกต้องทำหน้าที่ถูกต้องทุกหน้าที่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นี่ถ้าจะจารณัยเป็นอย่างแล้วมันตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นแล้วไม่ไหวแต่ว่าสรุปย่อให้มันเป็นเพียง3หมวด3อย่างหน้าที่ในการหาเลี้ยงชีวิตคืออาชีพนี่หน้าที่1หน้าที่ในการบริหารร่างกายให้รอดอยู่ได้ในบ้านในเรือนนี่ก็หน้าที่นึง หน้าที่ในการคบหาสมาคมเพื่อนบ้านให้ถูกต้องนี่ก็อีกหน้าที่นึงรวมเป็น3หน้าที่ยังทำให้มันถูกต้อง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 ทุกกระเบียดนิ้วเถิดนั่นน่ะคือมีธรรมะหาเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องทำนาทำสวนค้าขายทำราชการเป็นกรรมกรแม้แต่ว่าเป็นคนขอทานเพราะความจำเป็นมันก็ต้องทำให้ถูกต้องแล้วมันจะพ้นจากปัญหาอันนั้นจะพ้นจากความยากลำบากเพราะไม่มีสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าหน้าที่ของการหาเลี้ยงชีวิตอาชีพนั้นให้มันถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่มีที่ติทีนี้เวลาที่อยู่โดยมากก็บริหารชีวิตไม่ได้ไปทำงานที่ทุ่งนาหรือที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านที่เรือนก็ยังต้องบริหารชีวิตให้ถูกต้องขอให้ถือว่าการทำให้ชีวิตให้มีความรอดมีความถูกต้องนี่เป็นธรรมะทั้งนั้น ขออย่าได้มีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้เพราะว่าตื่นขึ้นมาจะต้องล้างหน้าจะต้องถูฟันไอ้คนโง่มันไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเขาใช้คำหยาบคายที่สุดไอ้ชาติโง่ทั้งหลายมันไม่ถือว่าการล้างหน้าและถูฟันเป็นการปฏิบัติธรรมะแต่ถ้าถือตามหลักธรรมะแล้วมันเป็นการปฏิบัติธรรมะเพื่อความถูกต้องเพื่อชีวิตรอดอยู่ได้มันต้องล้างหน้าให้ดีต้องถูฟันให้ดีให้สำเร็จประโยชน์แก่การล้างหน้าและการถูฟันทำผิดๆแล้วมันให้โทษนะล้างหน้าให้ดีถูฟันให้ดีตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันกี่นาทีก็ตามใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจชื่นใจตัวเองว่ามันมีความถูกต้อง
นี่ปฏิบัติธรรมะตอนนี้ทุกวินาทีไม่มีความผิดพลาดทีนี้มันจะไปไหนมันจะไปเข้าห้องน้ำจะถ่ายจาระจะถ่ายปัสสาวะก็ต้องทำให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดเพราะมันเป็นการปฏิบัติธรรมะแต่คนโง่ทั้งหลายไม่เห็นว่าการถ่ายจาระปัสสาวะเป็นการปฏิบัติธรรมะแต่ในวินัยของพระพุทธเจ้าบัญญัติแก่ภิกษุสามเณรต้องทำให้ดีที่สุดในการปฏิบัติถ่ายจาระปัสสาวะมีวินัยหลายข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องทำให้ดีที่สุดฉะนั้นต้องถ่ายจาระปัสสาวะให้ถูกต้องที่สุดให้ดีที่สุดให้รับผลเป็นที่พอใจที่สุดแล้วก็พอใจว่าถูกต้องพอใจตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะมันก็มีธรรมะทุกวินาทีตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะทีนี้จะไปไหนจะไปอาบน้ำเข้าห้องน้ำให้ถูกต้องทุกขั้นตอนจะตักน้ำมารดหรือจะเปิดก๊อกหรือจะถูขี้ใครหรือจะทำอะไรจนกว่าจะเสร็จสิ้นของการอาบน้ำมีแต่ความถูกต้องทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วนี่มันก็มีธรรมะตลอดเวลาที่อาบน้ำทีนี้มันจะไปไหนมันจะไปรับประทานอาหารมันมีความถูกต้องในการรับประทานอาหารนับตั้งแต่ตักข้าวใส่จานตักข้าวใส่ปากเคี้ยวกลืนอะไรก็ให้มันถูกต้องทุกต้องไปทุกกฎเกณฑ์ในความถูกต้องในเรื่องอาหารในเรื่องการบริโภคมันถูกต้องตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีธรรมะในการบริโภคอาหารถูกต้อง ผู้ที่เบื่อแล้วไม่อยากฟังเชิญออกไปได้เพราะมีความถูกต้องตลอดเวลาที่รับประทานอาหารแล้วจะทำอะไรทีนี้จะล้างถ้วยล้างจานปาดบ้านถูเรือนถูกต้องด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อล้างถ้วยล้างจานมีสมาธิมีสติล้างถ้วยล้างจานเป็นการปฏิบัติธรรมะมีสติสัมปชัญญะสมาธิในการล้างถ้วยล้างจานจะกวาดบ้านมีสมาธิอยู่ที่ปลายไม้กวาดแน่แน่อยู่ที่นั่นไม่ฟุ้งซ่านจะถูเรือนก็มีสมาธิอยู่ที่การถูมันเลยการมีการปฏิบัติธรรมะชั้นสูงเสียด้วยซ้ำไปมีสติสัมปชัญญะสมาธิเป็นธรรมะชั้นสูงไม่เพียงแต่ว่าหน้าที่เพื่อความสะอาดนิดหน่อยนี่ไม่ใช่นี่มันก็มีความถูกต้องในการล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนจะทำอะไรสักนิดหนึ่งทุกอิริยาบถซึ่งเป็นการบริหารชีวิตและร่างกายเนี่ยงานอดิเรกอะไรก็ตามมันถูกต้องบอกตัวเองได้ว่าถูกต้องพอใจไปหมดนี่คือธรรมะทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีในการบริหารร่างกายซึ่งอาชีพส่วนหนึ่งนั้นยุ่งยากลำบากก็ต้องถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีบริหารร่างกายก็ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีนี่หน้าที่ที่สองคือการบริหารร่างกายธรรมะหน้าที่ประเภทที่สองคือการบริหารชีวิตหน้าที่ที่สามการสังคมบุคคลที่สองนอกออกไปจากตัวเราเรียกว่าสังคม เราจะต้องประพฤติต่อบุคคลเหล่านั้นให้ถูกต้องธรรมชาติสร้างสัตว์ทั้งหลายมาให้อยู่กันมากๆอยู่กันเป็นหมู่เพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้คิดเอาอย่างปัญญาเด็กๆก็ได้ว่าถ้าเขาให้เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ยกโลกทั้งโลกทั้งหมดให้เราคนเดียวให้เราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องตายด้วยไป เราต้องมีหลักที่จะอยู่กันมากๆจะต้องสงเคราะห์กันดีสัมพันธ์กันดีให้อยู่กันไ
ด้วยกันมากๆเพราะเราจึงต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่แวดล้อมรอบๆเราแวดล้อมรอบๆตัวเราจะเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นสิ่งของก็ดีเป็นอะไรก็ดีเราจะต้องประพฤติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องเนี่ยถูกต้องทางสังคม หลักรายละเอียดมีอยู่ในตำราที่เรียนกันอยู่แล้วสอนกันอยู่แล้วท่องกันอยู่แล้ว ทิศเบื้องหน้าบิดามารดาปฏิบัติต่อให้ถูกต้องทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาปฏิบัติต่อให้ถูกต้องทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายปฏิบัติให้ถูกต้องทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ปฏิบัติให้ถูกต้องทิศเบื้องบนคือผู้บังคับบัญชาผู้อยู่เหนือผู้ปกครองปฏิบัติให้ถูกต้องทิศเบื้องล่างคือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาควบคุมเขาให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนี่เรียกว่าทิศทั้ง6คือเรื่องสังคมนั่นเองถูกต้องทั้ง6ทิศแล้วก็เป็นสังคมที่ประเสริฐสังคมที่เลิศ มีความถูกต้องในทางสังคมเป็นหน้าที่ที่3หน้าที่ที่1ประกอบอาชีพโดยตรงหน้าที่ที่2บริหารชีวิตตลอดเวลาหน้าที่ที่3สังคมกับสิ่งรอบด้านรอบตัวอย่างถูกต้องมีแต่ความถูกต้องมีแต่ความถูกต้องบอกได้ว่าถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจชื่นใจตัวเองเป็นสุขอยู่ตลอดเวลานี่เป็นสิ่งสูงสุดของชีวิตที่จะพึงได้รับเรียกว่าเป็นพรเป็นความสุขสวัสดีทำเอาโดยตนเองคนอื่นทำให้ไม่ได้มีความถูกต้องเป็นที่พอใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอใจนั่นแหละคือความสุขคือความเป็นพรคอยทำให้ได้อย่างนี้มีความสุขหรือมีความสวัสดีอยู่ตลอดเวลานั่นคือธรรมะนั่นคือผลของธรรมะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดของตนเองอยู่ตลอดเวลานึกขึ้นมาทีไรก็พอใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองไม่ดูถูกดูหมิ่นตัวเองพอใจตัวเองเคารพตัวเองก็เป็นความสุขพอใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองนั่นแหละคือสวรรค์ที่แท้จริงไม่ใช่สวรรค์บ้าบ้าบอบอของคนบ้ากามารมณ์อย่างที่พรรณนาไว้จะเป็นเรื่องกามารมณ์ทั้งนั้นน่ะอย่าไปโง่อย่าไปหลงกับมันเลยสวรรค์ที่สะอาดคือความยกมือไหว้ตัวเองได้พอใจความถูกต้องของตัวเองตลอดเวลายกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเป็นสวรรค์ที่แท้จริงเมื่อนั้นชื่นใจตัวเองเป็นสวรรค์แท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ขอให้ได้สวรรค์ชนิดนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้สวรรค์อย่างอื่นๆมันจะมีเท่าไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าต้องการแต่สวรรค์ที่จำเป็นที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่ ความถูกต้องที่เนื้อที่ตัวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลานี่คือสวรรค์ที่นี่ในทางที่ตรงกันข้ามถ้ามันผิดพลาดจนไม่พอใจตัวเองถึงขนาดเกลียดน้ำหน้าตัวเองว่าอย่างนั้นดีกว่านั่นคือนรกที่แท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้เมื่อไรเกลียดตัวเองอิจฉาระอาใจต่อการกระทำของตัวเองเมื่อนั้นเป็นนรกแท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่าตกนรกชนิดนี้แล้วไม่ตกนรกชนิดไหนหมดได้สวรรค์ชนิดนี้ที่นี่แล้วก็จะได้สวรรค์ทุกชนิดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันอยู่ที่นี่ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ต่อตายแล้วหรือสวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินไปถึงก็ตายแล้วนั่นเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้า ในประเทศนั้นประเทศอินเดียนี่แหละเขาสอนกันอยู่อย่างนั้นก่อนพระพุทธเจ้าอย่าไปเอาตู่มาเป็นของพุทธศาสนามันสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพอพระเจ้าเกิดขึ้นท่านมาสอนในลักษณะที่เป็นมีเหตุผลเป็นบัณฑิตเป็นความถูกต้องที่สุดว่านรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทำผิดพลาดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำผิด
สวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทำถูกชื่นใจตัวเองอย่างที่ว่ามาเมื่อใดยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นสวรรค์เมื่อใดเกลียดน้ำหน้าตัวเองเมื่อนั้นนรกนี่นรกสวรรค์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไม่มีอยู่อย่างนี้มีอยู่ในพระบาลีเรียกว่านรกสวรรค์ที่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจปู่ย่าตายายของเราเคยเข้าใจความข้อนี้ถูกต้องนะปู่ย่าตายายของเราพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะไม่ได้อยู่ใต้ดินไม่ได้อยู่บนฟ้านะ ลูกหลานอย่าได้โง่กว่าปู่ย่าตายายรู้จักสวรรค์ที่แท้จริงนรกอยู่แท้จริงแท้จริงมันอยู่ที่การทำผิดหรือทำถูกที่เนื้อที่ตัวนั่นแหละ ทำถูกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือที่เนื้อที่ตัวมันก็มีสวรรค์อยู่ที่นั่นทำผิดก็เป็นนรกอยู่ที่นั่นการกระทำที่ถูกต้องกับความรอดนั่นคือธรรมะดังนั้นการปฏิบัติธรรมะก็คือการปฏิบัติเพื่อปิดนรกโดยประการทั้งปวงเปิดสวรรค์โดยประการทั้งปวงคอยสนใจว่าธรรมะนั่นไม่ใช่เป็นเพียงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เด็กนักเรียนจดไว้ในสมุดนั่นมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ธรรมะหรอกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เรียกว่าธรรมะโดยตรงมันต้องมีการปฏิบัติลงไปด้วยคำสอนเป็นบันทึกของการปฏิบัติหรือแนะวิธีปฏิบัตินะถ้าเพียงแต่สอนอย่างเดียวไม่สำเร็จประโยชน์ต้องรับออกมาปฏิบัติเนี่ยพระคุณสูงสุดของพระพุทธเจ้าก็คือท่านบอกเรื่องการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเรียกว่าพระธรรมท่านบอกพระธรรมบอกวิธีปฏิบัติเพื่อจะรอดนะนี่พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้พัฒนาชีวิตดีที่สุดจนปฏิบัติธรรมะได้นี่คือพระสงฆ์ดังนั้นพระพุทธธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ในฐานะที่เลิศที่ประเสริฐโดยคุณธรรมอย่างนี้ เรานับถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งนั้นมันก็ถูกแล้วแต่ขอให้เราเดินตามไปด้วยการปฏิบัติธรรมะการกระทำที่ถูกต้องแก่ความรอดเช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่รับเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็ดับทุกข์ได้จริงขอให้เราเป็นพุทธมามตะหรือเป็นพุทธบริษัทที่สำเร็จประโยชน์อย่างนี้อย่าเพียงแต่ทำพิธีพุทธมามตะปีละครั้งอย่างนี้มันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมันยังคงมีความโง่มีความไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมะจากพระศาสนาธรรมะสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็เคารพเราก็จงเคารพสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคนโง่ไม่สนใจธรรมะคนโง่ไม่สนใจธรรมะไม่รู้จักธรรมะแล้วกลับดูหมิ่นว่าธรรมะเป็นของคือพระสำหรับยายแก่ยุวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวโดยมากสมัยนี้เป็นอย่างนี้ยุวชนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้มันชอบประกวดนางงามนู่นมันพร้อมจะเป็นนักหน้าบ้านไปประกวดกันนู่นเป็นโสเภณีทางวิญญาณไปประกวดกันนั่นยุวชนชายหญิงเดี๋ยวสมัยนี้ที่มันบ้าเรื่องเนื้อเรื่องหนังมากเกินไปพูดอย่างนี้คงไม่ชอบฟังนะขอพูดอีกทีว่าใครไม่ชอบฟังขอเชิญออกไปได้ไม่เสียมันญาติไม่ชอบฟังขอเชิญออกไปได้ไม่เสียมันญาติก็ต้องพูดนี่ก็ต้องพูดจริงตามที่มันมีอยู่จริงว่าเป็นอย่างไร ท่านทั้งหลายมาที่นี่ในฐานะยุวชนอาตมาก็พูดเยาวธรรมธรรมะในขั้นที่เป็นของเหมาะสำหรับยุวชนคอยฟังให้สำเร็จประโยชน์ไม่เสียเวลาที่มาไม่เสียค่ารถเปล่าๆไม่เสียความลำบากเปล่าๆพวกเราที่นี่ก็ไม่เสียค่าไฟฟ้าเปล่าๆไม่เสียค่าไฟฟ้าสูบน้ำให้คุณอาบเปล่าๆขอให้คุณได้รับประโยชน์สมตามที่มันเสียสละกันอย่างนี้เถิดนี่ขอให้มีธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดสมกับที่เป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามกะ มีระบบที่จะขอเสนอ
ช่วยจำว่าถือหลักกันสัก6ประการเถิด ยุวชนทั้งหลาย 1. เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา 2. เป็นบุตรเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ 3. เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วยกัน 4. เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 5. เป็นสาวกที่ดีของพระศาสนา6เป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์เรียกว่า6อย่างจะเรียกว่า6ดีก็ได้ จะเรียกว่า6ดีก็ได้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดามีความหมายว่ายกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกแห่งความร้อนใจความร้อนใจใดๆอย่าทำให้เกิดขึ้นแก่บิดามารดาให้สมกับที่ว่าท่านให้ชีวิตเรามารักเรามากที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนอย่าทำความร้อนใจใดๆให้แก่บิดามารดานี่เรียกว่าเป็นบุตรที่ดี ขอให้ถือเป็นศีลสูงสุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่ทำความร้อนใจใดๆให้แก่บิดามารดาแต่กลับทำความชื่นใจพอใจให้แก่บิดามารดาข้อที่สองเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ไม่เป็นศิษย์ดื้อไม่เป็นศิษย์โง่ไม่เป็นศิษย์ที่ขัดแย้ง ต่อความสงบเรียบร้อยในห้องเรียนให้ดีที่สุดให้ได้รับผลการเรียนที่ดีที่สุดให้ครูบาอาจารย์นำไปได้ให้ครูบาอาจารย์นำไปได้ตามหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะต้องนำศิษย์คนใดที่ครูบาอาจารย์นำไปไม่ได้นั่นมันเป็นศิษย์ที่เลวที่สุดของครูบาอาจารย์เราจงเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์นำไปได้ก็ หมดปัญหาในเรื่องเล่าเรียนในวัยเรียนเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์คือศิษย์ที่เชื่อฟังบุตรที่ดีก็เชื่อฟังศิษย์ที่ดีก็เชื่อฟังคำนี้พระพุทธเจ้าเน้นไว้ในพระพุทธภาษิตว่าบุตรที่ดีคือบุตรที่เชื่อฟังศิษย์ก็คล้ายกับบุตรชนิดหนึ่งก็เชื่อฟังเชื่อฟังก็สำเร็จประโยชน์ถ้าเราไม่มีความรู้มาแต่ในท้อง เราต้องได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ข้อที่สามเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนไม่มีการขัดแย้งไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งรักเพื่อนทุกคนในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเรามีปัญหาเดียวกันมีความทุกข์อย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันคือปัญหาอันมาจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายด้วยกันมีชีวิตอยู่ในโลกนี่ เป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนไม่มีการขัดแย้งไม่มีการทะเลาะไม่มีการด่าทอนี่เรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของชาติอย่าเป็นกันแต่ปากเดี๋ยวนี้เขามักจะเป็นกันแต่ปากว่าเป็นพลเมืองที่ดีของชาติแล้วก็พร้อมที่จะขายชาติพร้อมที่จะเรียกร้องเอาอะไรอะไรจากชาติโดยท่าเดียวโดยไม่ต้องทำอะไรที่เป็นการช่วยชาตินี่เรียกว่าเป็นพลเมืองเลวของชาติ ต้องรักชาติจะต้องช่วยกันทนุบำรุงส่งเสริมทุกอย่างทุกประการให้มีชาติที่ดีที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นหลักเกณฑ์ดำเนินชาติให้มันถูกต้องให้มันครบถ้วน อย่ารับจ้างเลือกผู้แทนมันเป็นพลเมืองที่เลวจะได้ผู้แทนที่เลวมันก็ไปทำให้ชาติมีความเลวอย่างนี้เป็นตัวอย่างขอให้เราเป็นพลเมืองที่ดีของชาติข้อต่อไปเป็นสาวกที่ดีของพระศาสนา
คือได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นก็ตามใจเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศาสนาขอให้ได้รับประโยชน์จากศาสนามีการปฏิบัติถูกต้องตามหลักของศาสนาเป็นชีวิตที่ไม่ร้อนไม่เป็นชีวิตที่ตกนรกอยู่ที่นี่แต่เป็นชีวิตชนิดที่มีสวรรค์อยู่ที่นี่นี่เป็นสาวกที่ดีของศาสนาต้องต้นข้อสุดท้ายเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมมนุษย์ที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์คือ มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงสิ่งเลวร้ายของชีวิตนี่ก็คืออะไรปัญหาต่างๆที่มันทรมานเป็นความหนักแห่งชีวิตเป็นความผูกพันแห่งชีวิตเป็นความเผาลนเสียบแทงแห่งชีวิตต้องหมดสิ่งเหล่านี้จึงจะเรียกว่าได้รับสิ่ง ที่เป็นประโยชน์ของธรรมะของศาสนาหรือของความเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ที่มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์เถิดเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นสาวกที่ดีของศาสนาเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ อย่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้อายุ20 30แล้วไม่มีความเป็นบุตรแล้วนั่นมันเป็นคนโง่มันยังเป็นบุตรอยู่นั่นแหละไม่ขาดจากความเป็นบุตรของบิดามารดา มีหน้าที่สนองคุณของบิดามารดาต่อไปก็ยังจะต้องเป็นบุตรในทางวิญญาณเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ก็เรียกว่าเป็นบิดามารดาในทางวิญญาณเราจงเป็นบุตรที่ดีทางวิญญาณของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์ด้วยแต่หัวงอกแล้วก็ยังมีความจริงที่ว่าเป็นบุตรเป็นลูกเป็นหลานของคนคนนั้นของคนคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้จงทำหน้าที่ของความเป็นบุตรที่ดีต่อบิดามารดาของตนแม้ว่าตัวเองก็หัวงอกแล้วเนี่ยแม้ท่านตายไปแล้วเราก็ยังเป็นบุตรที่ดีทำความดีอุทิศแก่ท่านสืบสกุลให้ดีให้มีเกียรติมีเป็นสกุลที่ดีตามความมุ่งหมายของท่านนี่เราจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา ได้จนเราเข้าโลกตามบิดามารดาไป ขออย่าได้ละเลยในข้อนี้เลยเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาถ้าตั้งต้นมาด้วยจุดอันนี้แล้วไม่ต้องสงสัยจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองดีของชาติสาวกของศาสนาเป็นมนุษย์ที่เต็มได้โดยแน่นอนขอท่านทั้งหลายมีธรรมะคือการประพฤติกระทำที่ถูกต้องแก่ความรอดจากความตายรอดจากความชั่วรอดจากความทุกข์รอดทุกชนิดที่ควรจะรอดสมกับที่ท่านอุตส่าห์มาแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหาความรู้ทางธรรมะแล้วต้องปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ ข้อนี้มันมีใจความที่จะต้องรู้อยู่เป็นชั้นๆซึ่งคนโง่ไม่รู้คนโง่จะถือว่าเขามีธรรมะ เขาเรียนธรรมะแล้วก็จะมีธรรมะนี่ไม่จริงอ่ะมีธรรมะแต่เพียงเรียนเพียงรู้นี่ไม่ใช่มีธรรมะมีธรรมะต้องปฏิบัติธรรมะจึงจะมีธรรมะเรียนธรรมะและจดไว้ในสมุดหรือท่องจำไว้อย่างนี้ไม่เรียกว่ามีธรรมะ ไม่ได้มีอยู่ในคนมันไม่อยู่ในสมุดมันไม่อยู่ในพระไตรปิฎกเรียนธรรมะแล้วต้องมีธรรมะคือการปฏิบัติธรรมะนั่นไม่คนละตอนมีธรรมะแล้วยังจะต้องใช้ธรรมะมีไว้เฉยๆไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์มีธรรมะแล้วต้องใช้ธรรมะ ในการปฏิบัติที่ถูกต้องนะต้องเอามาใช้
นี่ใช้ก็ต้องใช้ถูกต้องใช้ไม่ถูกต้องใช้ผิดที่ใช้ผิดเวลาก็ไม่สำเร็จประโยชน์เราต้องเรียนธรรมะเราต้องรู้ธรรมะเราต้องมีธรรมะเราต้องใช้ธรรมะให้ถูกต้องมันหลายขั้นตอนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ท่านมาที่นี่มาฟังธรรมะมันอาจจะเพียงแต่ฟังและรู้ก็ได้แล้วไม่มีธรรมะก็ได้จนกว่าจะเมื่อไรปฏิบัติตนตามนั้นจึงจะมีธรรมะเดี๋ยวนี้เพียงแต่จะรู้ธรรมะบ้างเท่านั้นแหละ แต่มันก็จำเป็นเหมือนกันนะจำเป็นที่สุดที่ว่าในชั้นแรกเราจะต้องเรียนจริงๆเรียนให้รู้แล้วปฏิบัติแล้วก็ใช้ให้สำเร็จประโยชน์ให้มีธรรมะให้มีความรอดอย่างที่กล่าวมาแล้วให้ได้นี่แหละเป็นใจความสำคัญเรียนธรรมะรู้ธรรมะมีธรรมะแล้วใช้ธรรมะแล้วก็ให้ธรรมะสอนผู้อื่นด้วยนี่ขอให้ถือเป็นหลักอย่างนี้ว่าจึงจะสมบูรณ์เราเองมีธรรมะใช้ธรรมะได้รับประโยชน์แก่ธรรมะแล้วสอนให้แก่เพื่อนมนุษย์ของเราที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้รู้ให้มีให้ได้ใช้อย่างเดียวกันกับเรานั่นแหละจึงจะเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ทำหน้าที่ถูกต้องบริบูรณ์ขอให้อธิษฐานจิตตั้งจิตแน่วแน่ที่จะทำอย่างนี้ก็จะมีธรรมะได้โดยแท้จริงไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆก็ตามเถิด มีธรรมะอย่างเดียวกันเพื่อความรอดทั้งนั้นนะทุกศาสนามันเพื่อความรอดแม้ว่าวิธีมันจะต่างกันมันก็เพื่อความรอดทั้งนั้นถ้าฉลาดก็ถือได้ลึกถ้าไม่ฉลาดก็ถือได้ไม่ลึกแต่ก็เพื่อความรอดนั้นขออย่าได้ดูหมิ่นดูถูกศาสนาใดๆแม้เขาจะมีศาสนาอื่นชื่ออื่นก็อย่าได้ดูถูกดูหมิ่นเลยถ้ามีเจตนาดีชนิดที่จะเอาความรอดเป็นความสงบสุขด้วยกันทั้งนั้นต้องสมัครสมานสามัคคีกันในระหว่างศาสนาทุกศาสนาเคารพไว้ในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็จะได้ชื่อว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์สรุปความว่าคอยมีธรรมะคือการกระทำที่ถูกต้องแก่ความรอดอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีขอถือหลักว่าเราจะรักษาความถูกต้องทุกอิริยาบถจะลุกจากที่นี่ไปนั่งที่ตรงโน้นก็ด้วยสติสัมปชัญญะลุกไปนั่งให้มันถูกต้องนั่นจะว่าแต่จะทำอะไรแม้จะเกาคันขึ้นมาจะเอื้อมมือไปเกาก็มีสติสัมปชัญญะเกาด้วยสติสัมปชัญญะอย่าโมโหโทโสอย่างนี้ก็จะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะให้มีธรรมะทุกกระเบียดนิ้ว มีความรู้ธรรมะนี้ไว้เป็นทุนในคลังแห่งจิตใจหรือชีวิตแล้วก็มีสติเอาธรรมะมาใช้ทันท่วงทีเมื่ออะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจากภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีเกิดขึ้นจากภายในทางจิตใจความจำความอะไรเอามาทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็ดีเรียกว่าเรื่องมันเกิดแล้วจึงมีสติสัมปชัญญะเอาธรรมะมาใช้ให้ถูกต้องแก่เรื่องนั้นๆแก้ปัญหานั้นๆให้ได้ปัญญามีไว้มากแต่พอจะใช้มันใช้อย่างเดียวเอามาอย่างเดียวให้ตรงกับกรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหมือนกับว่าเรามียาในตู้ยาทุกขนานยามากมายแต่พอจะกินยามันกินขวดเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมันมีเฉพาะโรค
ธรรมะก็เหมือนกันมีไว้ครบถ้วนในสติปัญญาพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาสติวิ่งไปเอาธรรมะนั้นมาใช้ถูกต้องกับเรื่องปัญญามาอยู่เฉพาะหน้าแล้วกลายเป็นสัมปชัญญะที่เรียกว่าปัญญาปัญญากลายรูปเป็นสัมปชัญญะจัดการกับสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้มันถูกต้องแก้ไขให้มันถูกต้องป้องกันให้มันถูกต้องถ้ากำลังใจมันน้อยก็มีสมาธิสมาธิเพิ่มเข้าไปเป็นน้ำหนักที่มากขึ้นปัญญานี่มันเหมือนกับความคมถ้าไม่มีน้ำหนักมันไม่ตัดปัญญามีความคมต้องมีน้ำหนักที่จะกดลงไปมันจึงจะตัดมีปัญญาเหมือนความคมมีสมาธิเหมือนกับน้ำหนักมีสติเป็นเครื่องมือไปค้นเอาอาวุธมาใช้มันให้ถูกต้องแก่กรณีแห่งชีวิตทุกขั้นทุกตอนก็จะได้รับประโยชน์ในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาจากท้องบิดามารดาโดยไม่ได้ทำประโยชน์ให้สมกันเป็นก้อนสกปรกก้อนหนึ่งออกมาจากท้องบิดามารดาขอตะโกนเดี๋ยวนี้ว่าเยาวชนทั้งหลายคนใดคนหนึ่งอย่าได้ทำตนเหมือนกับเป็นก้อนสกปรกก้อนเดียวออกมาจากท้องบิดามารดาจงทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะได้พบการศึกษา เครื่องมือที่จะกำจัดความทุกข์โดยประการทั้งปวงสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมะสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมะอย่าได้มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าธรรมะเคารพธรรมะสูงสุดเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเคารพแล้วก็จะได้รับผลที่ดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์โดยแน่นอนคำพูดเหล่านี้อาจจะไม่น่าฟังก็ได้สำหรับคนโง่สำหรับคนที่ไม่ต้องการความสุขสงบโดยแท้จริงมันไม่น่าฟังแต่ก็ไม่ขอโทษจังหัวมันผู้ใดมีความตั้งใจดีจะพัฒนาชีวิตให้ถูกต้องขอวิงวอนอ้อนวอนว่าจงเอาไปคิดไปพิจารณาให้เห็นว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะได้รอดจากความทุกข์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับขอให้ความหวังอันนี้จงเป็นผลสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายด้วยความเชื่อด้วยความกล้าหาญด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนในการประพฤติปฏิบัติต้องมีความตั้งใจจริงต้องมีการบังคับให้ปฏิบัติจะต้องทนความเจ็บปวดจากการปฏิบัติแต่ก็ระบายความไม่ถูกต้องออกไปเสียตลอดเวลาทำทั้งสี่อย่างนี้ช่วยให้ประสบความสำเร็จสมตามความปรารถนาอย่างที่ในหลวงเอามาขอร้องให้ประชาชนทั้งหลายถือปฏิบัติสี่ประการสัจจะธรรมะขันติจาคะของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระคัมภีร์สัจจะจริงใจธรรมะบังคับตัวเองให้ทำตามความจริง ถ้ามันเกิดความเจ็บปวดก็อดกลั้นอดทนพร้อมกันนั้นก็สละความชั่วที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตัวให้ออกไปออกไปมันก็ไม่ลำบากมากมันก็ไม่ต้องทนมากมันก็จะมีความสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ดีที่สุดทุกประการการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายขอหวังในความจริงของท่านทั้งหลายรู้จักตัวเองเคารพตัวเองก็ขอให้ประพฤติในสำเร็จประโยชน์อย่าให้ต้องเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยมันไม่มีดีที่ตรงไหนขอให้ได้รับประโยชน์สำเร็จในเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์จงทุกๆประการเถิดขอยุติการบรรยาย